จะให้คุณผู้ชมไปตรวจสอบภาพล่าสุดเช้าวันนี้นี่คือบริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้ามองไปไกลๆเนี่ยจะเห็นกลุ่มเมฆฝนอยู่ตรวจสอบจากทางเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นคือพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพก็คืออำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองที่นนทบุรีนะครับมีฝนเล็กน้อยรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีบางส่วนด้วยนะครับเอาวันนี้เนี่ยก็บอกเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์เลยนะครับว่าทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับจะมีฝนตก 70-80% วันนี้เดินทางกันยังไงเริ่มต้นสัปดาห์ก็เผื่อเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับใครจะเดินทางในไปทำงานในหัวเมืองใหญ่ๆหรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ต้องระวังหน่อยนะครับครับดูสภาพการจราจรบนถนนวันนี้รถค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะครับก่อนออกจากบ้านตรวจสอบสภาพรถกันให้ดีนะครับรถจะได้ไม่เสียกลางทางด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้ก็คือมรสุมนะครับเป็นช่วงหน้าฝนแบบนี้ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่พายุดิเพรสชันซินลากูครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้แม้ว่ากันไปนะครับก็ครบกันทุกภาคแล้วนะครับขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับทางตอนบนนั้นก็มีกำลังแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงอยู่ที่ 2-4 เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรจึงต้องขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็ควรงดออกจากฝั่งนะครับโดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจนถึงวันที่4สิงหาคมนี้ครับนอกจากพายุซินลากูที่อยู่ในบ้านเราแล้วนะครับใกล้ๆบ้านเรามีอีก1พายุนะครับอีกลูกหนึ่งเป็นพายุระดับ3โซนร้อนที่ชื่อว่าฮากูปิดอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันนะครับคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับช่วงมรสุมช่วงฝนตกแบบนี้เนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะครับด้านกรมควบคุมโรคก็พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมก็คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่จะพบเหตุการณ์คนจมน้ำได้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนนะครับทำให้แหล่งน้ำต่างๆนั้นมีระดับน้ำที่สูงขึ้นจึงทำให้ความลึกของระดับน้ำมากขึ้นครับประกอบกับเด็กๆเนี่ยก็มักจะชวนกันออกไปเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติซึ่งก็อาจจะทำให้เด็กตกน้ำหรือจมน้ำเสียชีวิตได้ครับทางกรมควบคุมโรคจึงแนะนำวิธีป้องกันเด็กจมน้ำนะครับคือผู้ปกครองจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพังจริงๆช่วงนี้ก็ไม่ควรจะไปเล่นน้ำด้วยนะครับน้ำตกอะไรก็ปิดเหมือนกันเพราะว่าต้องระวังน้ำป่าโดยจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคข้อมูลในช่วง10ปีที่ผ่านมาพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่1ของเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า15ปีเลยครับเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับโดยแต่ละปีนั้นเนี่ยจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 8,394 คนนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ839คนหรือวันละ2คนครับโดยสาเหตุหลักก็เกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่มนี่แหละครับบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติเด็กเองก็ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและการช่วยเหลือที่ถูกต้องนะครับหากพบเห็นคนตกน้ำนะครับคุณผู้ชมแน่นอนถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าเราว่ายน้ำไม่แข็งและน้ำเชี่ยวแบบในภาพนี้นะครับไม่ควรที่จะกระโดดลงไปช่วยนะครับเพราะอาจจะจมน้ำพร้อมกันได้ขอให้ช่วยด้วยการใช้มาตรการนี้ครับตะโกนโยนยื่นนะตะโกนโยนยื่นนะครับโดยตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยและโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669ครับนอกจากนี้นะครับต้องโยนเข้าไปครับคุณผู้ชมโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวที่ลอยได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมช่วยคนตกน้ำให้เขาเกาะให้เขาจับพยุงตัวอย่างเช่นถังแกลลอนพลาสติกเปล่าเออนี่มันลอยน้ำได้หรือวัสดุที่ลอยน้ำได้เช่นแบบไม้อะไรก็ได้ไม้ไผ่อะไรแถวนั้นมีหรือเปล่าโยนไปหลายๆชิ้นแล้วก็ยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ให้เขาได้จับนะครับแล้วก็ดึงเขาเข้ามาเช่นไม้เสื้อผ้าขาวม้าให้คนตกน้ำเนี่ยจับแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาจากน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ว่ายน้ำไม่แข็งหรือว่าน้ำค่อนข้างเชี่ยวอย่ากระโดดลงไปด้วยนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเราอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกันหรือว่าจะจมน้ำได้เหมือนกันวิธีการช่วยหลังจากที่มีการนำตัวคนที่จมน้ำขึ้นมาบนฝั่งแล้วอีกความเชื่อหนึ่งที่เป็นความเชื่อที่ผิดก็คือเอามาพาดที่ไหล่แล้วก็กระแทกหรือว่าเขย่าให้น้ำออกมานะครับจริงๆทางการแพทย์คือแนะนำให้นอนราบหลังจากนั้นให้ตรวจสอบเรื่องของลมหายใจและชีพจร2 อย่างนะครับถ้าชีพจรยังเต้นอยู่
แต่ไม่มีลมหายใจไม่ต้องทำ CPR นะครับให้ผายปอดไปก่อนในช่วงนั้นนะครับเป่าปากสามารถที่จะสามารถช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าวัดแล้วชีพจรไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่มีชีพจรอันนี้ถึงจะเริ่มทำ CPR ครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สามารถรับมือได้จริงๆนะครับก็1669นะ4ตัวนี้คุณผู้ชมจำไว้เลยนะครับถ้าเกิดเจอคุณพ่อคุณแม่นะฮะในช่วงนี้เนี่ยน้องๆหนูๆอาจจะต้องเล่นอยู่กับบ้านไปก่อนอย่าลงไปเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติหรือลำคลองนะครับ